ผมวันนี้มาพบกับ Honda Inbox กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทำบุญกับ UNICEF นะครับ UNICEF for Every Child เพื่อช่วยเด็กๆต่างๆทั่วโลกไม่จะเป็นขาดอาหารขาดยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ขาดความปลอดภัยในชีวิตนะครับรวมถึงขาดการศึกษาด้วยเนาะ UNICEF จะเข้าไปช่วยนะครับเด็กเหล่านั้นจะมีนะครับโดยมีกองทุนเข้าไปช่วยนะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนกองทุนได้ดังนี้นะครับชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากสิกรไทยนะครับแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านธนาคารเหล่านี้นะครับเพื่อเข้าบัญชีขององค์การยูนิเซฟชื่อบัญชีเลยนะครับหรือจะสแกน QR Code บริจาค ก็ได้นะครับหรือจะสะดวกกว่านั้นก็สแกน QR Code แอดไลน์ Official นะครับ UNICEF Donation นะครับส่วนบริจาคยูนิเซฟนะครับแล้วขอใบเสร็จเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็ขอใบอนุโมทนาบัตรได้เลยนะครับยูนิเซฟช่วยทั่วโลกเหมือนกับที่ช่วยเราเช่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาจาก UNICEF ด้วยนะครับพามๆวันนี้พบกับ Honda Inbox นะครับผมรถยังทำไม่เสร็จแต่ว่าอยากมาออกก่อนนะครับผมงานนี้เป็นงานที่เจ๋งมากเลยนะครับเจ้าของทำยังไม่เสร็จนะครับแต่มาให้เรายืมออกก่อนขอบคุณมากนะครับนี่เป็น Honda Inbox นะครับแล้วตีบางโคลนตีโป่งเลยนะ Honda Inbox เป็นรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถชนิด City Car นะครับ Honda Inbox เนี่ยครับจะเป็นแฮชแบ็คประตูท้ายนะครับประตูซ้ายหน้าขวาหน้าซ้ายหลังขวาหลังแล้วก็ประตูท้ายเปิดได้หนึ่งอันแล้วก็เบาะพับได้นะครับซิตี้คาร์เป็นรถที่ยอดนิยมในญี่ปุ่นนะครับผมเรียกว่าค่าจอดรถที่ญี่ปุ่นแพงนะฮะเพราะฉะนั้นรถซิตี้คาร์เนี่ยจะเป็นที่นิยมเพราะว่าค่าจอดจะไม่โดนมากเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับนี่คือ Honda Inbox แปลงแล้วนะขอบคุณท่านที่ส่งโมเดลมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยโมเดลนี้เราได้มานะครับกำลังโมดิฟายอยู่พอดีเลยนี่คือซิตี้คาร์คันหนึ่งนะครับสุดยอดของซิตี้คาร์คันหนึ่งเหมือนกันของญี่ปุ่นนะครับ Honda Inbox นะครับนั่งหน้าได้2นั่งหลังอีก2นอนหลังได้อีก1เจ๋งไปเลยนะครับ5ประตูนะครับ5ประตู CC ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดพลังงานด้วยนะครับนี่คือ Honda Inbox นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านจากใจที่เข้ามาชมนะครับผมหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้พบกันใหม่นะครับรถที่สวยเนาะถ้าเข้าเมืองไทยเป็นล้านแหละใช่ฮะคันนี้ถ้าเข้าเมืองไทยเป็นล้านเพราะว่าโดนภาษีนำเข้านะครับถ้าซื้อมือสองก็น่าจะ800,000แล้วแหละเท่าที่ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าอยากจะขับ Honda Inbox รบกวนไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเช่าขับ1วันนะครับไม่แพงหรอกแต่ถ้าซื้อมาขับในเมืองไทยกากนะฮะราคาสูงฮะไม่ต้องกลัวภาษีนำเข้านะครับรถนำเข้านะครับถามว่าสะดวกไหมสะดวกแพงไหมถ้าซื้อแพงตอนแรกแต่ตอนขับออกไปก็จะน่าจะถูกผมไม่แน่ใจนะเพราะเป็นรถประหยัดนะฮะแต่ก็เหมาะกับเมืองไทยไหมหรือเหมาะกับซิตี้ครับเป็นรถเหมาะกับซิตี้ไม่เหมาะกับการวิ่งระยะไกลนะครับเพราะว่าวิ่งระยะไกลเนี่ยเราจะเสี่ยงกับ18ล้อและ10ล้อและหลายๆตันที่วิ่งตามเรามานะครับรถญี่ปุ่นเขามีขนาดที่จำกัดเพราะฉะนั้นความเร็วก็จำกัดเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเขาสูงครับแต่สำหรับในเมืองไทยแล้วถ้าจะเอา Honda Inbox มาวิ่งขอแนะนำว่าก็ดีครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโทมิกะโทมี่ Number 20 Scale 1:58:2012 Honda Inbox นะครับโทมิกะโทมี่ Number 20 Scale 1 blah ขอบคุณครับไม่เป็นไรนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ